็ตีมาด้วยเซอร์ไวเออร์ครับใช้เอฟเฟกต์ของเซอร์ไวเออร์โม่การ์ด1ใบจากดิบลดพลังโจมตีมอนในสนามเราแต่ว่ามันติดที่มอนพี่มันไม่รับเอฟเฟกต์อะไรเลยมันก็เลยเจ็บฟรีกรี๊ดกรี๊ดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอย่ามาแบบเทสดีวันนี้สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการริสเบอร์นะครับวันนี้เราก็มาเรียกความน่าเชื่อถือของช่องนะครับหลังจากที่ไปทำเด็กอัศวินเอลมาคนก็กังขาว่าเฮ้ยมึงชนะได้ไงวะเนี่ยวันนี้เราก็เลยมาเล่นเด็กที่มันดูมีคุณภาพขึ้นมาเนาะกับการ์ดใหม่นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมเอโดโปรกันครับกับเด็กวิญญาณกำราบแวนกิสโซถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชื่ออะไรกันบ้างเรามาดูกันในส่วนของเมนเด็กกันก่อนเลยนะครับว่ามีเชื่ออะไรกันบ้างสำหรับ EP นี้ก็อาจจะ energy ไม่เยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่สบายครับไม่สบายเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องรู้จักว่ามอนในทีมเรามีเอฟเฟกต์อะไรบ้างเนาะมอนในทีมแวนเกียโซแต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์โชว์ท่าในมืออยู่2เอฟเฟกต์แล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ส่วนตัวของมันอีก1เอฟเฟกต์เนาะมาดูกันที่ใบแรกครับกับเอสมอนสเตอร์ในเด็กนี้แวนเกียโซไคเซอร์เวเรียสเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็คือเราสามารถเอาการ์ด1ใบในสนามขึ้นมือที่ไม่ใช่แวนเกียโซพอมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะสามารถสเปรย์การ์ดใบนี้ออกมาได้แล้วอีก2เอฟเฟกต์ก็จะเป็นเอฟเฟกต์โชว์ธาตุดินเนาะถ้าเราโชว์ธาตุดินเราก็จะไม่รับผลจากการ์ดอีกฝ่ายเลยแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นธาตุดินไฟแล้วก็มืดเราจะสามารถทำลายการ์ด1ใบในสนามได้ต่อไปครับแวนกิโซเฮฟวี่เบอร์เกอร์ใบนี้ก็มีเอฟเฟกต์เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยเอฟเฟกต์ที่1เนาะก็คือการสามารถสเปรย์ออกมาจากมือได้แบบควิกเอฟเฟกต์นะครับสามารถเอาไปหลบเชนหลบอะไรได้มีเอฟเฟกต์โชว์ธาตุครับเอฟเฟกต์โชว์ธาตุก็จะมีตัวหนึ่งครับถ้าโชว์ธาตุมืดแล้วก็ถ้าว่าเราโชว์เป็นธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟเราจะยิงดาเมจ 1,500 ให้กับอีกฝ่ายแล้วก็ Pluton SG ครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือในช่วงของเทิร์นอีกฝ่ายแต่หากว่าเราไม่มีมอนสเตอร์ในเมนมอนสเตอร์โซนหรือมอนทั้งหมดที่เราควบคุมในเมนมอนสเตอร์โซนเป็นแวนจิโซมอนสเตอร์Quick Effect เราสามารถสเปรย์การ์ดนี้ออกมาจากมือได้อีก2เอฟเฟกต์ก็จะเป็นโชว์ธาตุไฟบวกพลังป้องกัน 3,000 ถ้าหากว่าเราโชว์ธาตุมืดหรือธาตุดินการ์ดใบนี้ก็จะเพิ่มพลังโจมตี 3,000 จนจบเทิร์นนี้แล้วก็เวนกิโซราเซนครับเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ Normal หรือสเปรย์เราสามารถเสิร์ชเวนกิโซมอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้อีก2เอฟเฟกต์ก็คือโชว์ไฟครับการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์จนจบเทิร์นแล้วก็ถ้าหากว่าเราโชว์ธาตุไฟกับธาตุมืดเราก็จะสามารถทำลายการ์ดทุกใบที่อยู่ในคอลัมน์การ์ดนี้ได้ที่เป็นมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เวนเกตโซแบนเดล่าครับใบนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ช่วยในการสเปรย์ตัวเองครับถ้าหากว่าเราไม่มีมอนสเตอร์ในเมนมอนสเตอร์โซนแล้วก็อีก2เอฟเฟกต์ครับโชว์ธาตุดินการ์ดใบนี้ก็จะไม่ถูกทำลายจากแบทเทิลถ้าหากว่าเราโชว์ธาตุดินกับธาตุไฟทำลายการ์ดเวทกำลังทุกใบที่อยู่ในคอลัมน์การ์ดใบนี้แล้วก็ใบต่อไปครับดร.แมดเลิฟใบนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ที่ช่วยในการเสิร์ชเวทกับดักจากเด็กขึ้นมือได้เนาะถ้าหากว่า normal หรือสเปรย์ออกมาแล้วก็อีก2เอฟเฟกต์ก็คือโชว์ธาตุมืดเลือกมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งไปลดพลังโจมตีป้องกัน500แล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ก็คือโชว์ธาตุมืดแล้วก็ธาตุดินเพื่อที่จะเอาการ์ด1ใบที่ไงหน้าในสนามที่มีพลังป้องกันต่ำสุดขึ้นมือถ้าหากว่ามันต่ำสุดเท่ากันเราก็จะเป็นคนเลือกว่าจะเอาใบไหนขึ้นมือแล้วก็น้องอุราระครับใส่มา3ใบของสามัญประจำบ้านแม็กซี่ครับใส่มา3ใบแล้วก็คูริคาระครับใส่มา1ใบอันนี้ก็อารมณ์เหมือนกับไคจูเนาะ Reinforcement of the Army อันนี้ก็เอามาเสิร์ชมอนของนักรบขึ้นเลย Cut of Extravagant ครับ Move 6ตัว2แล้วก็ Stake Your Soul ครับใบนี้ก็มีเอฟเฟกต์ช่วยในการสเปรย์จากเด็กครับโดยการโชว์มอน1ตัวที่มีธาตุเดียวกับการที่เราจะสเปรย์สมมติว่าเรามีธาตุไฟในมือครับเช่นน้องโอดาระเราก็จะสามารถสเปรย์ไอราเซนจากเด็กโดยตรงได้แวนกิโซคอนติเนียครับเลือกว่าจะเอาขึ้นมือหรือว่าจะสเปรย์ออกมาในสภาพป้องกันมอนที่ติดชื่อแวนกิโซในสุสานแวนกิโซดัสเดวิลเอฟเฟกต์ก็คือเราสามารถเลือกแวนกิโซมอนสเตอร์ที่เราควบคุม1ตัวเปลี่ยนแบทเทิลโพซิชันการ์ดนั้นหลังจากนั้นเราจะสามารถเปลี่ยนมอนอีกฝ่ายไปเป็นสภาพป้องกันความได้ตามจำนวนแวนกิโซมอนสเตอร์ที่เราควบคุมที่มีชื่อต่างกันแล้วก็ระบำเทนจิครับเอามาเสิร์ชไอ้ตัวนี้ครับ Infernal Arm Durandal เอามาเสิร์ชดาซินต่อไปก็จะเป็น Infinite Impermanent
Evenly Match ครับเอามาเริ่มหลังเดี๋ยวเจนบีออลลี่วันก็ใส่มา3ใบครับเด็กๆก็คือมี1เผาได้1ตัวในสนามเท่านั้น The Huge Revolution is over อันนี้ก็เอามากันแผงหลังเนาะใส่มาแค่1ใบต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ Extra Deck นะครับเราสามารถใส่อะไรมาเลยก็ได้แต่ขอแค่ให้มี Rock of Vanquisher 3ใบก็พอใบนี้ก็มี Quick Effect ครับสามารถสเปรย์มอนแวนกิโซจากได้หรือจะเอาแว่นกิโซจากสุสานขึ้นมือก็ได้โดยที่เหลือนี่ก็เป็นของสามัญทั้งนั้นครับมีในเมเซเวรัสมีในเมฟินิกในเมยูนิคอนแล้วก็แอคเซปต์โคดท็อกเกอร์เพราะทุกสถาบันฮาร์ดแลนด์ดาโกเอามาตีโดยตรงแล้วก็เอาไปขึ้นชุดต่อบากุสกาครับเอามาเนกิคอนาโดดากอนก็เอามาทำลายเวทกับดักเนาะดับเบิลเอซุดสกายจันเดอร์ตัวเคียบเนี่ยฟอร์เมล่าแอดลีดดาวเด็กสเตอร์ครับใบนี้มีเอฟเฟกต์เนกิเวทกับดักโดยการลดเลเวลตัวเอง2เลเวลนาวีดราก้อนเมชใบนี้เป็นซิงโครครับเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อการ์ดนี้สเปรย์ออกมาเราสามารถเลือกการ์ด1ใบในสนามอีกฝ่ายเท่ากับจำนวนมอนสเตอร์จูเนอร์ในสุสานดอกเนเกตเอฟเฟกต์การ์ดนั้นจนจบเทิร์นนี้เมื่อการ์ดใบนี้อันเชิญซิงโครออกมาเราสามารถเลือกจูเนอร์1ตัวในสุสานเอาการ์ดใบนั้นขึ้นมือได้แล้วก็ใบสุดท้ายครับบาโรเน่เดฟเลอร์มีเอฟเฟกต์ทำลายแล้วก็เนเกตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กลิสต์ของเราหลังจากนี้ก็จะเป็นการดูเอล5ตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะไปดูเอลมาครับเกมนี้เราก็เจอกับเด็กอูมิคอนโทรลนะครับอีกฝ่ายก็ได้ทำการแปะครับด้วยเวทสนามใบดีใบเดิมลดเลเวลการ์ดในมือทั้งหมดที่เป็นธาตุน้ำนะครับแล้วเขาก็เรียกเป็นไคเดียวชินออกมาครับใบนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์ยังกระฝัดเกตเนาะแล้วเขาก็ใช้เอฟเฟกต์ของไคเดียวชินครับเสิร์ฟการ์ดจากเด็ก1ใบเราก็ไม่รอช้าครับที่จะเชิญสวนด้วยน้องอุระระก็ขัดเข้าไปครับแล้วก็อีกฝ่ายเซตการ์ด1ใบแล้วก็จบเทิร์นไปเข้าสู่เทิร์นของเราครับจังหวะนี้เราได้ทำการเปิดด้วยพอร์ตออฟเอ็กซ์ตาวาเกนครับมูฟ6ใบแล้วก็จั่วการ์ดมา2ใบก็นอร์มอลเป็นราเซนครับเอฟเฟกต์ราเซนก็จะเสิร์ฟแวนกิโซมอนสเตอร์จากเด็กได้ครับอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับที่จะใช้ดูมคราเคนครับเอฟเฟกต์ดูมคราเคนก็คือทาร์เก็ตการ์ดในสนามเราครับเราก็หลบแบบดิจิตอลครับด้วยเฮฟวี่เบอร์เกอร์เรียกออกมา 2,500 หน่อครับหลังจากนั้นอีกฝ่ายก็สเปรย์เป็นดูมคราเคนครับยังไงต่อครับพี่แล้วเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Heavy Burger ครับโชว์การ์ดในมือ2ใบเพื่อที่จะยิงไล่พออีกฝ่าย 1,500 ครับเข้าสู่ Battle Phase ครับตีด้วย Heavy Burger ครับอีกฝ่ายก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Doom Kraken เอา Doom Kraken ขึ้นมือไปแล้วแล้วก็เข้าสู่ช่วง Main Phase 2ครับเราได้ขึ้นเป็น Rock of Vanquisher ครับแล้วก็เรียก Pantera ออกมาด้วยเอฟเฟกต์ของตัวน้องเองจะมี Monvel 4ไปใช้งานครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Pantera ครับทำลายการ์ดเวทกับดักทุกใบในคอลัมน์การ์ดนี้โดยการโชว์การ์ดในมือ2ใบแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของแวนกินเชอร์ครับสเปรย์มอนเวล4ออกมาจากมือตามด้วยใช้เอฟเฟกต์ของแมดเลิฟครับเสิร์ชการ์ดเวทมนต์1ใบขึ้นมือที่เป็นแวนกินโซเราก็เลือกเป็นการ์ดจับคว่ำเนาะตามด้วยเซตการ์ด2ใบครับขึ้นเป็นทอร์นาโดดราก้อนครับถอดวัตถุดิบเอ็กซิส1ใบเพื่อที่จะทำลายการ์ดเวทสนามใบดีใบเดิมของอีกฝ่ายไปแล้วเราก็จบเทิร์นไปครับเกมนี้เข้าสู่ดอฟเฟสครับอีกฝ่ายจั่วได้โกเซนแมดครับยังไงต่อครับพี่ใช้เอฟเฟกต์ของฟูดิตเบอร์เรียลบูดครับทิ้งการ์ดเวทกับดักจากเด็กแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของไอซ์แบรีเออร์ครับเสิร์ชการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือเลขฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปในเกมที่1เรามาอยู่กันในเกมที่2กันแล้วนะครับเทิร์นนี้เราก็ได้เริ่มก่อนครับเปิดด้วยแพนเทราครับเรียกเป็น Rock of Vanquisher แล้วก็ Normal ออกมาครับแล้วก็เซตการ์ด2ใบจบเทิร์นทางนี้ก็ไม่ธรรมดาครับเรารอเล่นเทิร์นอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็ทิ้งมือ1ใบครับเรียกเป็นแจ็คโอโบรานครับแล้วก็ใช้ Instant Fusion ครับจ่ายพอยต์ 1,000 เพื่อที่จะเรียกเป็นซอมบี้จุนเนอร์ครับแล้วเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Rock of Vanquisher ครับสเปรย์เป็นแพนเดร่าออกมาเอาที่จริงเราไม่ต้องเรียกเป็นแพนเดร่าก็ได้เราสามารถเรียกเป็นไคเซอร์เวอริสเลยก็ได้นะครับถ้าจะให้คุ้มอันนี้คือเล่นพลาดครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของ Dust Devil ครับกลัวอีกฝ่ายเขาเรียกซิงโครครับแต่อันที่จริงอีกฝ่ายเขาไม่มีซิงโครอะไรให้เรียกออกมาเลยเรานี่ก็ขี้กลัวไปหน่อยครับได้ทำการคว่ำไอ้จูเนอร์ไปครับกลัวเขาจะเอามาทำซิงโครแล้วอีกฝ่ายก็เรียกเป็นสปริตดาโอครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์เมซุกิครับเรียกเป็นไอ้โกอัพบูมยังไงต่อครับพี่แล้วเราก็ไม่รอช้าครับเรียกพ่อมังกรออกมาครับจังหวะนี้แล้วอีกฝ่ายก็เรียกเป็นแวนด์เดสเซไวเออร์ตามด้วยเอฟเฟกต์โกอัพบูมครับแล้วเราก็ใช้เอฟเฟกต์ของไกเซอร์เวเรียสครับโชว์การ์ดธาตุดิน1ใบในมือเพื่อที่จะไม่รับเอฟเฟกต์อะไรเลย
ามด้วยอีกฝ่ายใช้เวทมนต์ครับ Boreal Form Different Dimension ก็เอาเมซุกิกลับลงมาในสุสานแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของเมซุกิอีกรอบนึงเรียกเป็นแจ็คโอโบรานครับแล้วเขาก็ตีมาด้วยเซอร์ไวเออร์ครับใช้เอฟเฟกต์ของเซอร์ไวเออร์โมการ์ด1ใบจากติดเพื่อที่จะลดพลังโจมตีมอนในสนามเราแต่ว่ามันติดที่มอนพี่มันไม่รับเอฟเฟกต์อะไรเลยมันก็เลยเจ็บฟรีแม่เฮียไม่อ่านถึงแล้วนะเฮียต่อสู่เมนเฟส2ครับอีไฟเรียกเป็นแวมไพร์ซักเกอร์ครับแล้วก็เอาไปทำลิงก์ต่อครับเป็นแวมไพร์ซินเนตติ้งแล้วก็กดยอมแพ้กันไปกันในเกมที่2ของเรามาต่อกันในเกมที่3กันเลยนะครับเกมนี้แล้วก็รอเขาเล่นไปครับเจอกับเด็กอเมซอนิสมีคนรีเควสต์มาครับแต่เรายังไม่ทำไม่มีเพชรครับปัญหาเดียวแม่แล้วก็เข้าเทิร์นเราครับจังหวะนี้อีกฝ่ายก็มีบอสมอนสเตอร์ครับอเมซอนิสเอ็มเพรสขอเทิร์นเราครับสเปรย์เป็นแพนเดร่าครับแล้วก็ตามด้วยสเต็กยูโซโฟกัสในมือ1ใบเพื่อที่จะสเปรย์ออกมาจากเดมได้เลยแล้วก็เลือกเป็นเฮฟวี่เบอร์เกอร์ใช้เฟคเฮฟวี่เบอร์เกอร์ครับโชว์1ครับแล้วก็จั่ว1อ่ะจั่วได้เป็น The Huge Revolution is over แล้วเราก็เรียกเป็นลิงค์มอนสเตอร์ออกมาครับเป็นด็อกออฟแวนจิเซอร์ใช้เฟคด็อกออฟแวนเกเชอร์ครับสเปย์มอน1ตัวจากมือแล้วก็เรียกเป็นด็อกเตอร์แมดเลิฟตามด้วยเอฟเฟคของแมดเลิฟครับเอาการ์ด1ใบขึ้นมือแล้วก็ขึ้นเป็นฮาร์ดแลนด์ดราโก้ครับถอดไส้1ครับแล้วก็เข้าสู่แบทเทิลเฟสตีด้วยฮาร์ดแลนด์ดราโก้ครับเมนเฟส2ครับขึ้นเป็นดับเบิ้ลเอซุสสกายซันเดอร์ครับจ่ายไป2วัตถุดิบแล้วก็เคลียร์แผง อีกฝ่ายนี่คือกำหมัดแล้ว แล้วเขาก็ยังฟื้นออกมาได้ครับฟื้นเป็นราชินีตัวน้อยแล้วก็เรียกเป็นเสือน้อยครับโอ้ my god แล้วก็เซตการ์ดในมือ2ใบครับจบเทิร์นต่อสู่ช่วงรอเฟดครับเราก็ไม่รอช้าครับที่จะชุบการ์ดในสนามเราออกมาเลยฝ่ายก็เสิร์ชอะไรไม่รู้ครับแล้วก็เรียกเป็นด็อกเตอร์แมดเลิฟครับใช้เวกแมดเลิฟครับเสิร์ชการ์ด1ใบจากเด็กขึ้นมือเราเลือกเป็นคอนทินิวครับเอาไว้รอชุบการ์ดเราในเทิร์นหน้าแล้วอีกฝ่ายก็เรียกมาเป็นอเมซอนิสอะไรไม่รู้ครับเสิร์ชการ์ดเวทฟิวชั่นจากเด็กขึ้นมือครับแล้วก็ฟิวชั่นเป็นไรเกอร์ครับโอ้โหอเมซอนิสเพชรไรเกอร์คิง 7K โคตรเท่ครับพลัง 2,900 แล้วก็สเปเสือน้อยออกมาครับเมื่อมีเสือใหญ่ฮะแล้วเราก็ไม่รอช้าครับจับเสือใหญ่คว่ำไปครับจังหวะนี้แล้วก็ใช้ฟิกของเฮฟวี่เบอร์เกอร์ครับเปลี่ยนตัวด็อกเตอร์แมดเลิฟออกมาแล้วก็อีกฝ่ายก็ใช้เวทอะไรไม่รู้ครับแล้วเราก็จั่วขึ้นมือครับใช้เอฟเฟคของเฮฟวี่เบอร์เกอร์ครับแล้วอีกฝ่ายก็ใช้อะไรไม่รู้ครับเข้าสู่เทิร์นของเราครับจั่วขึ้นมือโอ้ได้เป็นเด็กแคนบีโอนลี่วันครับหลังจากนั้นก็นอร์มอลเป็นด็อกเตอร์แมทเลิฟครับเสิร์ชการ์ด1ใบขึ้นมือเสิร์ชไม่ได้แล้ว แล้วก็ใช้เอฟเฟคของแมทเลิฟครับเอาการ์ด1ใบขึ้นมือที่มีพลังป้องกันน้อยที่สุดตามด้วยใช้เอฟเฟคของเฮฟวี่เบอร์เกอร์ครับโชว์1ครับแล้วก็จั่ว1ตัวได้เป็นแม็กซี่ครับแล้วก็ใช้เป็นคอนทินิวครับทุกชีวิตการ์ด1ใบเราก็เลือกเป็นไอ้นี่ครับเลือกเป็นน้องแพนเทร่าเอฟเฟคแพนเทร่าก็จะมีเอฟเฟคยิงเนาะแต่เราก็ยังไม่ใช้ครับเพราะว่าไม่มีมือให้โชว์ตอนนี้ก็เรียกเป็น Rock of Vanquisher อีกรอบหนึ่งตามโดยใช้ Rock of Vanquisher ครับแล้วอีกฝ่ายก็เชนสวนด้วยการกำดักครับเราก็สวนด้วยแม็กซี่ไปครับยังไงต่อครับเฮียเราก็ได้จั่ว1ครับเป็นการ์ดอะไรวะเนี่ยการ์ดไม่โหลดโอ้เราจั่วได้ Reinforcement of the Army ครับแล้วก็ดออีกฝ่ายครับขึ้นเชนขึ้นอะไรกลับมาอีกแล้วไอเสือกลับมาอีกแล้วหลังจากนั้นเราก็แปะ Reinforcement of the Army เอาราเซนขึ้นมือแล้วก็ Battle Phase ครับตีด้วย Dr. Man Love ครับตีด้วย Heavy Burger ครับตีด้วย Double A ชุด Sky Thunder ครับตีด้วย Hobby Burgerเอ้าทำไมกูไม่บ้าทำไมกูไม่ตีด้วยไอ้นี่ก่อนอ๋ออันนี้มันพลัง 2,800 เนาะโอเคโอเคลืมแล้วก็ตีไปครับเซตการ์ด2ใบจบเทิร์นแล้วเขาก็กดยอมแพ้กันไปครับในเกมที่3ของเราเรามาต่อกันในเกมที่4กันเลยนะครับเกมนี้อีกฝ่ายเขาก็ได้เริ่มก่อนกูอยากจะมีนิวิโรสักใบละเกินเจอกับเด็กฮีโร่ครับโอ้ my godเกมนี้ฝ่ายเขาก็รำกันยาวๆครับเรียกเป็นฟาริสกันโอ้โหแล้วก็รำคอมโบครับใช้เอ็กซ์ตร้าฮีโร่อะไรก็ไม่รู้ตามด้วยอินคริสครับเอาอินคริสออกมาครับยังไงต่อครับพี่เรียกไวรอนครับต้องเก่งขนาดไหนพี่ถึงจะรำได้ขนาดนี้เดี๋ยวรอดูครับรอดู
ช้เดอาโบลิกไก่ครับสปีดเดอาโบลิกไก่ครับแล้วก็เป็นเอ็กซ์ตร้าฮีโร่คอสไก่ครับจังหวะนี้โอ้โหเรียกเป็นดีไลเออร์จากเด็กออกมาครับยังไงต่อครับกูเริ่มงงละโอเครีควิดโซเจอร์ครับมึงหมดโควต้านอร์มอลไปหรือยังวะเนี่ยเรียกเป็นสตาร์โทษครับเสริมการ์ดหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือครับหลังจากนั้นก็ใช้เป็นฟิวชั่นครับเรียกเป็นเฟรมวิงแมนอะไรเนี่ยการ์ดใหม่อะเรียกเป็นเฟรมวิงแมนเอาถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเรียกเป็นซันไรส์ครับเรียกเป็น DPE ครับแล้วก็ทิ้งไอแองเจิลลงสู่ชั้นไปครับแล้วก็ใช้เป็นมิราเคิลฟิวชั่นครับใช้เอฟเฟกต์ของเดอาโบลิกไกรอบที่2ครับเรียกเป็นเดอาโบลิกไกออกมาอีกรอบหนึ่งยังไงต่อกับพี่แล้วก็เซตการ์ด1ใบครับใช้เอฟเฟกต์ของ DPE ครับทำลายตัวเองลงไปแล้วก็เอฟเฟกต์ของไอนี่ก็จะทำงานเนาะเอฟเฟกต์ของ Wake Up Your Elemental Hero ครับแล้วก็เรียกเป็น Shadow Mist ครับจังหวะนี้เอฟเฟกต์ของ Shadow Mist ก็ทำงานครับเอาการ์ดมาเชน1ใบขึ้นมือครับแล้วก็เขาก็คงทำในสิ่งที่เราก็รู้ๆกันดีครับเรียกเป็นเฮมชินเขาก็เอาเดอาโบลิกไกครับเปลี่ยนเป็นไอ้เจ้าดาร์คลอร์ไปแล้วก็เข้าเทิร์นห้องเราครับได้ทำการเปิดด้วยพอร์ตออฟเอ็กซ์จาวาแกนเนาะเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้ครั้งแรกนี่ใช้ไปครับมุก6อีเฮียโดนเนเกียร์ทำลายตามด้วยระบำเทนคีครับอีเฮียโดนเนเกียร์ทำลายสเต็กยอโซครับโดนเนเกียร์ทำลายไอ้เฮียมึงอย่าให้กูเล่นเลยมึงไปเล่นคนเดียวเลยเวรจริงๆมันแก้ไม่ได้ครับมือเราคือสู้เขาไม่ได้โอ้โหทีนี้ก็เข้าเทอร์นีไฟครับหวานหมูเลยสิมึงไอ้เหี้ยมีมอนพลังศูนย์ตัวเดียวในสนามแล้วเขาก็ตีมาครับโอ้เกมนี้แล้วก็ยอมรับชะตากรรมไปนะครับเกมที่4แพ้ละจ้าเดินทางกันมาถึงเกมที่5กันแล้วนะครับใครยังไม่กดซับก็ฝากกดให้ด้วยเด้อเราก็ได้ทำการเปิดครับด้วยระหว่างเทนคีครับอีกฝ่ายก็เชนส่วนด้วยน้องอุราระไปโอเครับได้ครับแล้วก็ใช้สเต็กยูโซครับเรียกเฮฟวี่เบอร์เกอร์ออกมาแล้วก็ใช้เฟกเฮฟวี่เบอร์เกอร์ครับโชว์การ์ดในมือ1ใบที่เป็นทัดมือครับจั่วการ์ด1ใบแล้วก็เรียกเป็นด็อกเตอร์แมทเลฟครับจั่วขึ้นมือ1ใบไม่ใช่จั่วดีเซิร์ตเราเซิร์ตเป็นดัสเดวิลครับแล้วก็เซตการ์ด1ใบเนาะเดี๋ยวจะเซตอยู่เดี๋ยวจะเซตอยู่เรียกลิงก์ก่อนเรียกลิงก์ออกมาครับแล้วก็เอาขึ้นมือครับเซตการ์ด3ใบครับแล้วก็จบเทิร์นไปเลยอ้าวเฮฟวี่เบอร์เกอร์กูขึ้นมือเฉยเลยมืออีกฝ่ายเรียกเป็นไซเบอร์ดราก้อนคอร์ครับจังหวะนี้เราก็ไม่รอช้าครับที่จะเปิดเดคแอนด์มีโอลี่วันเพราะว่ากลัวมันจะจับไปทำไอ้นี่ครับกลัวมันจะจับไปทำไอ้อะไรนะเคเมล่าเทคอะไรสักอย่างเนาะที่มันเอาไซเบอร์ดราก้อนกับมอนเอ็กซ์ตร้าเด็กเราแล้วก็ไม่รอช้าครับตามด้วยใช้เอฟเฟกต์ของไอ้นี่ครับไอ้แวนกิทเชอร์ครับสเปย์ออกมาเป็นด็อกเตอร์แมทเลิฟครับเพื่อที่จะเสิร์ชการ์ด1ใบจากเด็กขึ้นมือครับแต่อีกฝ่ายก็คงจะเล่นยากพอสมควรนะถ้าหากว่าเห็นเด็กแคนบีออลลี่วันของเรายิ่งเป็นเด็กเผาอะไรล้วนๆแบบนี้นี่คือมึงเอ้ยเขาก็ใช้ไซเบอร์ดาร์คเรียมครับแล้วก็เรียกเป็นเฮฟวี่เบอร์เกอร์ครับใช้เอฟเฟกต์ของเฮฟวี่เบอร์เกอร์หรือเปล่าแล้วก็ใช้ไปครับจั่วการ์ด1ใบครับจังหวะนี้ได้เป็นเอเวลลี่แมทครับแล้วก็เรียกเป็นเผ่าไซเบิร์ดครับซาดามันเกตอัมราดครับตามด้วยใช้การ์ดเวทมนต์ครับไซเบอร์รีแพร์แพลนเอาการ์ด1ใบขึ้นมือแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์การ์ดไซเบอร์ดากอนครับเรียกออกมาครับยังไงต่อครับเอฟเฟกต์ของเฮิร์สครับเอาการ์ด1ใบขึ้นมือเข้าสู่บัตเทิลเฟสครับเมนเฟสครับไม่ทำเชี่ยอะไรเลยครับเข้าสู่อินเฟสครับจังหวะนี้เทิร์นเรายังไงครับเทิร์นเราเทิร์นเราแล้วก็เปิดด้วยพอร์ตออฟเอ็กซ์ตร้าวาแกนครับจั่วการ์ดจากเด็ก2ใบครับจังหวะนี้ดับเบิลดอนเฮ้ยแล้วก็ใช้ดูแรนเดลครับเอฟเฟกต์ดูแรนเดลก็จะเสิร์ชราเซนจากเด็กขึ้นมือได้เนาะเพราะว่าเป็นมอนสเตอร์ของนักรบธาตุไฟแล้วก็เรียกเป็นราเซนออกมาครับใช้เอฟเฟกต์ราเซนครับเสิร์ชเป็นไอ้พ่อมังกรครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ราเซนครับโชว์การ์ดในมือ2ใบแล้วก็ทำลายการ์ดทุกใบในคอนับแล้วก็จะได้ทำลายมอนสเตอร์ครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของเฮฟวี่เบอร์เกอร์ครับยิงไป 1,500 ครับเอฟเฟกต์ของแวนกิทเชอร์ครับสเปย์ออกมาจากมือครับเรียกเป็นพ่อมังกรครับพ่อมังกรตีไป 3,000 เน้นๆราเซนตีไปครับ 1,800 เน้นๆแล้วก็จบเกมด้วยเฮฟวี่เบอร์เกอร์ครับโอ้โหแล้วก็ชนะกันไปครับในเกมที่5ของเราเป็นยังไงกันบ้างครับกับเด็กวิญญาณกำราบแวนกิทโซของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็มีข่าวดีมาแจ้งให้นะครับสำหรับคนที่ต้องการอยากจะซัพพอร์ตช่องนะครับ
สามารถโดเนทได้ตามช่องทางนี้เลยครับกับโปรเจกต์สาธุ99ของเราไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุครับสาธุเด็กวิญญาณกำลังแหวนคิดสุ4เต็ม5สาธุ99ครั้งแรกกับโปรเจกต์ทำบุญให้ช่องที่จะทำให้คุณได้รับบุญกุศลไปเต็มๆมีทั้งแบบปิดห้องหลังพระที่โอนมาแบบเงียบๆโดยไม่แจ้งและแบบประกาศรายชื่อในเอ็นเครดิตโดยการส่งสลิปมาหลังไมค์ทางเฟซบุ๊กโอนเลยครับสลิปตามนี้เลยแล้วมารับแต้มบุญไปด้วยกันสาธุครับสาธุ